นุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันวันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของครูนะเย็นนี้จะเป็นงานวันเกิดลูกสาวครูครูจะต้องไปจัดงานเลี้ยงตอนเย็นด้วยคราวนี้ครูก็ซื้อพิซซ่ามาถาดหนึ่งที่ร้านเขาลืมตัดให้ค่ะแต่ว่าครูอ่ะจะต้องตัดมันออกเป็น8ส่วนให้เท่าๆกันด้วยใครจะช่วยครูได้บ้างจริงเหรอคะตัดได้ยังไงคะแบ่งครึ่งแล้วเป็นยังไงต่อครับแบ่งครึ่งเนี่ยแล้วก็แบ่งอีกครึ่งเหรอครับแบ่งครึ่งนาทแยงนะคะแบ่งครึ่งนาทแยงแล้วก็แบ่งครึ่งนาทแยงอีกโหฉลาดมากเลยแต่ครูยังไม่กล้านะที่จะตัดพิซซ่าของจริงเนี่ยเพราะกลัวว่าถ้าตัดไปแล้วแก้ได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวเสียครูจะให้นักเรียนช่วยกันแบ่งในกระดาษก่อนที่เราจะลงมือแบ่งของจริงกันนะคะอ้าวอันดับแรกที่เพื่อนบอกคือเราจะต้องแบ่งอะไรนะคะแบ่งครึ่งซะก่อนใช่ไหมคะทำยังไงคะแบ่งครึ่งไหนแบ่งในกระดาษให้ดูสิคะนี่ไงคะแบ่งครึ่งใช่ไหมคะเพื่อนๆแบ่งเหมือนเพื่อนคนนี้ไหมคะเหมือนนะคะแบ่งครึ่งทำให้ฝั่งขวาเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะคะลูกเศษ1ส่วน2ฝั่งซ้ายก็เป็นเศษ1ส่วน2เหมือนกันนี่แบ่งครึ่งได้กี่ชิ้นคะเนี่ยกี่ชิ้นละ2ชิ้นเท่ากันไหมคะเท่ากันอ่ะครูก็จะดูจากรูปของเด็กนี่แหละก็จะทำตามเด็กนะนี่แบ่งครึ่งแล้วนะแบ่งแล้วค่ะต่อมาครูต้องการเท่าไหร่นะคะลูก8ตอนนี้ได้กี่ชิ้นอยู่เลย2ต่อไปเราจะแบ่งจาก2ชิ้นให้กลายเป็นกี่ชิ้นเท่าๆกันคะทำยังไงล่ะคะพับอย่างนี้แล้วพับอย่างนี้แล้วได้ครึ่งแล้วใช่ไหมคะได้เศษ1ส่วน2แล้วก็ทำยังไงคะทำยังไงคะลูกพับพับลงมาให้สันเป็นยังไงคะเท่ากันพับเลยค่ะลูกพับปึ๊บพับเลยค่ะจับเองค่ะพับบนโต๊ะเลยพับใครพับเสร็จแล้วกางออกมาแล้วขีดรอยพับอีกรอยนี่เพื่อนทำเสร็จแล้วเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะตอนนี้เราแบ่งพิซซ่าออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันละคะ4ส่วนชิ้นนี้ก็เศษ1ส่วน4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 เหมือนกันไหมคะเหมือนกันอ้าว4ส่วนละครูก็ตัดตามเด็กเลยแบบนั้นนะครูตัดให้เหมือนที่เด็กๆแบ่งในกระดาษเลยนะคะตัดปึ๊บอ้าวได้แล้ว4ส่วนนะคะได้4ส่วนอยู่เลยยังไม่ได้ตามที่ต้องการเลยทำยังไงอีกดีอ่ะทำยังไงคะทำในนามพยัญชนะครับอ้าวเฉลยดูนี่เดิมเป็นวงกลม1วงใช่ไหมคะแทนพิซซ่า1ถาดพอพับครึ่งก็ได้แต่ละส่วนเป็นเศษ1ส่วน2แต่ละส่วนก็เป็นเศษ1ส่วน2พอแบ่งเศษ1ส่วน2อีกครั้งนึงก็เหลือเป็นเศษ1ส่วน1ส่วน4พับเอา1ส่วน4เนี่ยพับอีกทีนึงพอกลางออกมาอันนี้ก็แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่ากันไหมลองนับนะคะนับบนเป็น1นะคะ1แล้วก็
2 3 4 5 6 7 8 8ส่วนเท่าๆกันเลยนะคะขอยืมดูแบบหน่อยนะคะเพราะว่าจะตัดพิซซ่าตามนี้แต่การตัดพิซซ่าของครูเนี่ยอาจจะทำให้8ส่วนนี้เท่ากันไหมคะลูกไม่เท่าเพราะว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าครูไม่ได้พับพิซซ่าเหมือนนักเรียนนะแต่ครูจะพยายามทำให้เป็นไงคะลูกใกล้เคียงเท่าๆกันมากที่สุดเลยโดยดูของนักเรียนนี่แหละเป็นตัวอย่างอ้าวเสร็จแล้วครูตัดได้8ชิ้นแล้วขอบคุณนะคะที่ช่วยครูแบ่งพิซซ่าลูกเก็บกระดาษนี้ลงใต้โต๊ะแล้วค่ะต่อไปมาดูนี้กันเร็วนี่รูปอะไรเอ่ยรูปเค้กรูปเค้กสวยไหมคะสวยสวยมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูก็มีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนช่วยครูแก้ไขจะทำยังไงนะโจทย์ปัญหามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3แป้งแบ่งเค้กเศษ2ส่วน10ของเค้กที่มีให้ฝาแบ่งเศษ3ส่วน10ของเค้กแบ่งเค้กให้เพื่อนคนแรกเพื่อนคนแรกชื่ออะไรคะลูกชื่อฟ้าให้เข้าไปเศษส่วนเท่าไหร่นะคะเศษ2ส่วน10นะคะให้อันไหนดีให้อันไหนก็ได้นะอันนี้นี่กับอันนี้นี่2อันนี้นะคะแบ่งให้ใครไปนะคะให้ฟ้าไปให้ฟ้าไปนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าอะไรคะเมจิกใจดีแบ่งให้เมจิกกี่ชิ้นคะ3ชิ้นนะคะ1 2 3 3อันนี้1 2 3 3อันนี้ให้เพื่อนที่ชื่ออะไรไปคะลูกเมจินะคะคำถามสุดท้ายคำถามที่สำคัญอยู่ที่ว่าแป้งแบ่งเค้กให้เพื่อนไปเป็นเศษส่วนเท่าไหร่อานักเรียนดูจากภาพพอจะตอบได้ไหมคะเท่าไหร่ครับต้นกล้าเศษ5ส่วน10ส่วน10นะคะอ่ะถ้าเราจะแสดงวิธีทำโดยการเขียนตัวเลขนะคะมีใครกับใครนะคะส่วนที่ให้เมจิกับส่วนที่ให้ฟ้าเอามาทำอะไรกันคะเนี่ยบวกกันส่วนที่ให้เมจิคิดเป็นเศษส่วนเศษดูเมจิเนี่ย3ส่วนเศษ3ส่วน10ส่วนที่ให้ฟ้าเศษ2ส่วน10เอามาทำอะไรกันนะคะลูกบวกกันบวกกันดูตัวส่วนเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมกี่ส่วนนะคะ10ส่วนเท่าเดิมนะคะ10ส่วนเท่าเดิมนำแต่ตัวอะไรนะคะลูกตัวเศษมาทำการบวกกันนะคะตัวส่วนยังคงเดิมนะคะ3บวก2ก็เป็น5เพราะฉะนั้นตอบคำถามได้แล้วว่าแป้งเนี่ยเขาแบ่งเค้กให้เพื่อนเป็นเศษส่วนเท่าใดของเค้กที่มีเศษ5ส่วน10ของเค้กที่มี5ส่วน10ของเค้กที่มีแสดงว่าใจดีมากแบ่งเค้กให้เพื่อนไปยังไงเลยครึ่งนึงครึ่งนึงเลยนะอ้าวใจดีมากอีกข้อนึงนะคะคราวนี้ครูก็ซื้อพิซซ่ามาหลายถาดเลยที่ครูจะแบ่งให้นักเรียนถาดนี้ค่ะที่ครูจะแบ่งให้นักเรียนอยากทานไหมคะถาดนี้จริงเหรออ่ะนะคะครูจะเรียกใครออกมาดีนะอ่ะ2คนสีฟ้าคู่กลางออกมาค่ะชื่ออะไรคะเฟิร์นค่ะชื่อเฟิร์นค่ะชื่ออะไรครับลูกโยโย่ครับโยโย่ครับครูรัก2คนเท่ากันเลยแต่ครูขอให้พิซซ่าไม่เท่ากันอ้าวโยโย่เห็นเป็นเด็กผู้ชายครูให้ไปเท่านี้ถือไว้ครับส่วนน้องเฟิร์น
เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเอาไปเท่านี้พอยุติธรรมไหมคะเนี่ยไม่เลยนะโหรักรักเท่ากันเห็นๆเลยนะอ่ะถามว่าใครได้มากกว่ากันโยโย่โยโย่ใครได้น้อยกว่าเฟิร์นถามว่าครูแบ่งพิซซ่าให้โยโย่มากกว่าให้เฟิร์นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดนักเรียนไม่ต้องสนใจตัวเลขที่อยู่บนพิซซ่าเพราะตัวเลขนั้นครูเขียนว่าให้นักเรียนเห็นว่าครูแบ่งพิซซ่าเป็นกี่ชิ้นนะคะฟังคำถามสุดท้ายดีๆครูถามว่าครูแบ่งพิซซ่าให้โยโย่มากกว่าให้เฟิร์นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษ1ส่วน6ทราบได้ยังไงครับเพราะว่าเฟิร์นได้เศษเพราะว่าเฟิร์นได้เศษ1ส่วน6แต่โยโย่ได้เศษ2ส่วน6ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาดูนะคะอันนี้คือส่วนที่ใครได้นะคะโยโย่โยโย่ได้นะคะโยโย่ได้เท่าไหร่นะคะเศษ2จากส่วน6ใช่ไหมคะส่วนเฟิร์นเศษ1ส่วน6เมื่อเปรียบเทียบแล้วใครได้มากกว่าคะโยโย่ใช่ไหมคะการเปรียบเทียบนะคะว่าโยโย่ได้มากกว่าเฟิร์นเท่าไหร่ใช้วิธีการอะไรคะลูกลบนะคะใช้วิธีการลบดูตัวส่วนเป็นยังไงนะคะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวส่วนคงเดิมตัวตั้งคือ2ตัวลบคือเศษ1นะคะเพราะฉะนั้น2ลบ1ก็เหลือเศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้ถามว่าโยโย่ได้พิซซ่ามากกว่าเฟิร์นคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของถาดตอบว่าเศษ1ส่วน6ของถาดใช่มั้ยคะ1ใน6ชิ้นนะคะเศษ1ส่วน6ของถาดนะคะเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจนะคะคราวนี้ถ้าเกิดคำถามสุดท้ายเขาถามแล้วเราดูจากโจทย์แล้วเนี่ยว่าคำตอบมันจะลดลงเนี่ยอย่างเช่นเปรียบเทียบเนี่ยค่ะโยโย่ได้มากกว่าเฟิร์นเท่าไหร่คำตอบจะมากไปกว่าจำนวนที่โยโย่มีได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราคาดหมายคำตอบว่าจะต้องลดลงแสดงว่ามาจากวิธีการลบแต่ถ้าคิดว่าคำตอบเนี่ยมันน่าที่จะเพิ่มขึ้นเช่นโยโย่มีพิซซ่าอยู่เศษ2ส่วน6ของถาดได้เพิ่มมาแสดงว่าคำตอบเป็นไงคะเพิ่มขึ้นได้เพิ่มมาอีกเศษ1ส่วน6จะมีเท่าไหร่แสดงว่าคำตอบเพิ่มขึ้นก็จะมาจากวิธีการอะไรคะบวกนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะตัดสินใจโจทย์ปัญหาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบให้นักเรียนอ่านโจทย์และพิจารณาว่าคำตอบนี้เป็นยังไงคะน่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงถ้าคำตอบเพิ่มขึ้นแสดงว่ามาจากวิธีการบวกแต่ถ้าคำตอบลดน้อยลงก็มาจากการลบเก่งมากเลยค่ะงั้นวันนี้ก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู